ราชบุรีนะครับผมจะเป็นที่ไหนรอไปติดตามชมกันอีกทีที่รายการวิวแชร์แคมปิ้งนะครับเข้าเรื่องเราดีกว่าวันนี้เราจะมาเหอของ1ชิ้นที่เป็นกระแสณตอนนี้ก็คือชาดามเก้าอี้แบ็คดีไซน์ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยผมซื้อมาจากร้านแชมป์วันนะครับในราคา 6,300 บาทสิ่งที่ได้มาคือเก้าอี้1กล่องนะครับแต่ผมไม่เอากล่องมาวันนี้แล้วก็สติกเกอร์แชมป์วันและแบ็คดีไซน์นะครับเราจะมาทำการอันบ็อกเก้าอี้แบ็คดีไซน์ด้วยกันนะครับผมรอติดตามชมกันนะครับทำการอันบ็อกกันนะครับอันนี้คือถุงของเก้าอี้ของเขามานะครับผมตัวในถุงอ่ะก็จะมีเก้าอี้1ชุดนะครับเก้าอี้ก็จะเป็นชุดเก้าอี้สำเร็จรูปมาแล้วแล้วก็จะมีคานแล้วก็มีขาให้เราประกอบกันทีนะครับผมแล้วก็ทางร้านได้แถมจุกยางสำหรับใส่ขาเก้าอี้มาให้นะครับข้อควรระวังก็คือเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยเวลาเรามานั่งเนี่ยเวลาจุดไหนที่เรานั่งเนี่ยเป็นทรายหรือว่าเป็นดินที่มันเหนียวนะครับพยายามก้มดูตอนเก็บเก้าอี้นะครับเผื่อจุกมันหลุดแล้วก็ติดอยู่ที่ดินหรือทรายตรงนั้นนะครับผมSatisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes.เรามาดูดีเทลงานของแบ็คดีไซน์นะครับมุมซ้ายบนจะเป็นโลโก้ของแบ็คดีไซน์ซึ่งเป็นโลโก้การปักด้านบนจะเป็นโลโก้ปั๊มลงไปในลายไม้2จุดนะครับบนกับล่างผ้าเนี่ยของแบ็คดีไซน์จะใช้ผ้าคอนดูล่าซึ่งมีความหนาคล้ายกางเกงยีนส์นะครับแล้วก็ทางแบ็คดีไซน์เนี่ยก็เคลมว่าสามารถรับน้ำหนักได้อย่างน้อย120กิโลกรัมอายุการใช้งานของผ้านะครับก็จะมีอายุการใช้งานที่นาน
แล้วก็สามารถเปลี่ยนผ้าได้ตามที่เราต้องการนะครับต่อไปจากเก้าอี้แบบดีไซน์นะครับเก้าอี้หนึ่งตัวที่ผมวางไว้ในการประกอบแบบดีไซน์นะครับผมนั่นก็คือจ้าดานเป็นเก้าอี้ยี่ห้อไอรอนแคมนะครับผมเก้าอี้ตัวเนี้ยผมก็ได้มาจากร้านแคมวันนะครับผมที่เมื่อวานไปรับเก้าอี้แบบดีไซน์เนี่ยเก้าอี้ตัวเนี้ยราคา 1,790 บาทนะครับใครสนใจก็ไปสอบถามที่ร้านแคมวันนะครับผมเก้าอี้ตัวเนี้ยรู้สึกว่าจะมี4สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีคาโมที่เป็นลายทหารแล้วก็สีโอลีฟแล้วก็อีกสีอีกสีหนึ่งนะครับต้องไปติดตามดูทีนะครับผมก็คร่าวๆนะครับเก้าอี้ตัวเนี้ยจุดประสงค์หลักที่มันออกแบบมาไว้เนี่ยก็คือสำหรับนั่งเป็นเก้าอี้โรลนั่งไม่มีพนักพิงครับผมแล้วก็สามารถนำไปวางกระติกน้ำได้สำหรับใครที่ไปแคมป์แล้วก็ขี้เกียจพกอะไรไปหลายอย่างเนี่ยก็มีเก้าอี้นี้1ตัวเก้าอี้มีพนักพิง1ตัวนะครับแล้วก็สามารถกับเอาเก้าอี้นี้เนี่ยไปวางกับติดหนังได้นะครับผมก็ส่วนประกอบมันไม่มีอะไรครับเก้าอี้เนี่ยมันพับมาแบบนี้ใช้งานก็กางออกจะสังเกตได้ว่าสีไม้ของเก้าอี้ตัวเนี้ยสวยมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองถ่ายอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนึงว่าเก้าอี้เนี่ยสวยมากขนาดไหนนะครับผมไปติดตามชมกันเลยนะครับ